มีพี่น้อง3คนขี่ควายกลับบ้านคนพี่นั่งหัวคนกลางนั่งกลางอีกคนน้องนั่งท้ายอยากจะรู้ว่าควายมันจะหนักตรงไหนก็หนักทั้งตัวเลยแหละนั่ง3คนขนาดนั้นหนักแน่นอนไม่ใช่วะแล้วมันหนักตรงไหนวะกูไม่รู้กูไม่ใช่ควายมึงเป็นควายหรือไงมึงรู้ว่ามันหนักตรงไหนอ่ะนี่มึงหลอกด่ากูใช่มั้ยเนี่ยพริกอะไรเล็กที่สุดวะพริกขี้หนูสวนมั่งมันเป็นเม็ดเล็กๆอ่ะน่าจะเล็กที่สุดละไม่ใช่วะแล้วพริกอะไรวะพริกป่นไงป่นละเอียดกลายเป็นผงเลยอ่ะมึงอยากได้เล็กกว่านี้อีกไหมเอากูก็นึกว่ามึงถามเป็นเม็ดมะนาวอะไรอยู่บนฟ้าวะเพื่อนมาอีกแล้วคำถามแปลกๆอีกแล้วมะนาวโยนขึ้นไปบนฟ้ามั้งผิดวะนั่นกูว่าแล้วต้องผิดแล้วมะนาวอะไรอ่ะมะนาวต่างนุษย์มนุษย์ต่างดาวแฮ่มุกเสียววะเฮ้ยเชื่อไปไหนกูปวดขี้กูจะไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำอยู่ทางไหนกดติดตามก่อนไม่กดติดตามเป็นเก๋อะไรของมันกดก็ได้ขยับเป็นเก๋เก๋วะอยู่ไม่ได้เลยกูปวดขี้หยุดอะไรเอ่ยเวลาเรายืนมันห้อยเวลาเราเดินมันแกว่งเอ้ยมันอยู่ระหว่างขาด้วยใช่ไหมเพื่อนฉันรู้แล้วฉันก็เลยจะตอบว่าห้อแขนไงเพื่อน nope. เวลาเรายืนอ่ะมันก็จะห้อยอยู่กับตัวเราเวลาเราเดินมันก็จะแกว่งไปด้วยเอ้ากูก็นึกว่าอันนั้นอะไรเอ่ยชื่ออยู่ในครัวแต่ตัวอยู่ในป่าชื่ออยู่ในครัวแต่ตัวอยู่ในป่าอ๋อกูรู้แล้วอะไรเพื่อนกระต่ายขูดมะพร้าวไงล่ะกระต่ายอยู่ในป่าส่วนกระต่ายขูดมะพร้าวก็อยู่ในครัวมึงเก่งว่ะเพื่อนมึงตอบได้ไงวะกูมีสคริปต์อะไรวะเพื่อนเกิดมายังไม่แก่เลยแต่หลังค่อมและน่าจะเป็นกูนะเพื่อนตอนนี้อายุ20และปวดหลังชิบกายไม่ใช่วะแล้วอะไรวะกุ้งไงเพื่อน nope. เกิดมาปุ๊บหลังค่อมปั๊บเลยโอ้ยปวดหลังเฮ้ยนี่เพื่อนใหม่กูขอถามมึงหน่อยดิอะไรว่ามายุคนี้มะนาวกิโลละเท่าไหร่วะเพื่อนกิโลละ150ไงราคาปัจจุบันไม่ใช่วะและกิโลละเท่าไหร่วะกิโลละ10ขีดเพราะว่า10ขีดมี1กิโลอ้าวอย่างงี้ปัญหาเรื่องกันชัดๆดีวะกูจะกำคอมึงเอ้ยกูล้อเล่นเพื่อนถ้าโดนขวานจามใส่หน้าแล้วต้องทำยังไงวะเพื่อนก็รีบไปโรงพยาบาลสิเพื่อนขวานจามใส่หน้าเลยนะเพื่อนรีบไปหาหมอให้หมอทำแผลไงไม่ใช่วะแล้วต้องทำยังไงวะกินยาแก้หวัดไง มันจามใส่หน้าเราแสดงว่ามันเป็นหวัดอยู่แล้วกินยาแก้หวัดแค่นี้ก็สบายแล้วกูอยากจะเอาขวานจามใส่หน้ามันเมื่อเกิดแล้วมันอะไรไม่มีขนวะมันฝรั่งมันแก้วอันนั้นมันก็มีขนนี่หว่ามันอะไรวะเพื่อนมันยังเด็กอยู่ใช่มันยังเด็กอยู่มันก็เลยไม่มีขนใช่แล้วมันยังเด็กอยู่ไอ้น้องเอ้ยมึงคิดอะไรเนี่ยเป็นสัตว์เลื้อยคานกินคนได้แต่มันไม่มีลิ้นตัวอะไรว่ากินคนได้แต่ไม่มีลิ้นเนี่ยก็จระเข้ไงเพื่อน nope. เดี๋ยวจระเข้มันก็มีลิ้นไม่ใช่เหรอมีลิ้นเพื่อนแต่มันใช้งานไม่ได้มันไม่สามารถใช้ลิ้นมันกระดกไปมาได้เฮ้ยความรู้ใหม่เมื่อครูสั่งการบ้านทำเลยหลังจากครูสั่งใหม่เราไปทำกันแบบนั้นรอถึงตอนครูทวงงานเอาล่ะได้เวลาทำแล้วแม้จะเหลือ1ชั่วโมงก็ตามกูต้องรีบปั่นให้เสร็จมาปั่นเอาคาบสุดท้ายแหละดีที่สุดแล้วเพราะว่าเพื่อนมันทำเสร็จก่อนกูจะได้ลอกอย่างเดียวเออว่ะเป็นความคิดที่ดีเพื่อนผมตอนประถมเมื่อมีตังค์ใช้ในโรงเรียน100บาทความรู้สึกตอนนั้นพี่ไปโคตรรวยไอ้น้องใครอยากกินไอติมไม้ละ5บาทมากูเลี้ยงในตอนนั้นเรารู้สึกรวยมากๆครับได้เงิน100บาทไปโรงเรียนบอกผมว่าเราจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นหาแฟนให้ได้เก็บเงินซื้อของที่อยากได้แค่นี้เราก็ครบแล้วสิ่งที่ผมทำเออโอเคเพื่อนกูจะรออยู่ตรงนี้แหละกูไม่อยากทำอะไรมากแค่ตื่นขึ้นมากินนมตอนตีสองกูก็พอใจแล้วเอาหนูไหมเอ้ยคิดดีแล้วเหรอไอ้หนูพูดแบบนี้กับพี่ฮะไม่ใช่ครับพี่เอาหนูไหมในนี้มันมีหนูขายอ๋อหนูนาใช่ไหมเอาไปอมใช่ไหมใช่แล้วพี่นี่พี่คิดอะไรอยู่เนี่ยอ๋อว่าก็ไม่ได้คิดอะไรผมในตอนเด็กที่ทำ YouTube แล้วมีคลิปที่ได้ยอดวิว100บวกอ่านหนังสือดีกว่าเตรียมความพร้อมเป็นคนดังต้องทำยังไงกูดังแล้วว่ะกูต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่ากูจะกลายเป็นคนดังในอีกไม่ช้าใช่ครับเวลาทำ YouTube ตอนเด็กยอดวิวแค่100 200หรือว่า 1,000 เนี่ยเราดีใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มทำอ่ะนะเราเลยดีใจสุดๆครูบอกว่าพอครูเป็นนางฟ้าเนี่ยไม่ชอบให้ครูเป็นนางยักษ์นางมารใช่มั้ยเออครูผมว่าหน้าครูก็ไม่เหมาะเป็นนางฟ้าอยู่แล้วนี่ครับเมื่อคุณแอบตดในรถตู้โรงเรียนขมคอเลยกูไปกินอะไรมาวะทำไมมันเหม็นบูดขนาดนี้มีคนที่เงิน3ล้านดอลลาร์เอาไว้ในกำแพงกระจกในเมืองแห่งหนึ่งผู้คนแถวนั้นเลยพยายามทุบกระจกเพื่อจะเอาเงิน3ล้านดอลลาร์พอเทพเจ้าสายฟ้าที่ได้เห็นสิ่งนี้ได้เวลาใช้ค้อนโนเกียแข็งแกร่งของกูไปทุบเลยสินะทุบครั้งเดียวก็จะได้3ล้านดอลลาร์กูรวยเทพเจ้าสายฟ้าต้องใช้เงินด้วยเหรอวะถามผมว่าพ่อเธอทำงานอะไรเกี่ยวกับศาลครับเป็นผู้พิพากษาเหรอเปล่าครับขายศาลพระภูมิเออว่ะมันก็เกี่ยวกับศาลจริงๆ
77บวก33เท่ากับ110นักเรียนผมที่ตอบ100เออว่ะแล้วทำไมกูคิดได้100วะคณิตคิดเร็วก็อย่างงี้แหละแล้วทุกคนล่ะครับคิดได้เท่าไหร่ตอนแรกผมก็คิดได้100นั่นแหละพอดูละเอียดอีกทีแล้วมันก็เป็น110จริงๆสึกครั้งนี้เราจะแพ้ไม่ได้พวกเราเคยล้มเคยเจ็บเคยร้องไห้ด้วยกันแต่เราก็ไม่เคยยอมแพ้ทาการครับทาการตำแหน่งตำแหน่งนะพี่หนูขอเครื่องบินเดี๋ยวจะผมต้องรับครับเฮ้ยพวกเราจ่าจิ๋วมาแล้วเย้จ่าจิ๋วมาแล้วปิดเงี้ยงช่วยจ่าด้วยยี่ตะโบรู้ไหมใครเป็นคนหน้าตาดีที่สุดเพื่อนเฮ้ยต้องเป็นกูอยู่แล้วไม่ใช่ว่ะหรือว่าเป็นมึงวะไม่ใช่ว่ะแล้วเป็นใครอ่ะคนที่กดไลค์คลิปนี้ไงเออใช่แล้วไม่รู้